ขันธนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789คว้ารางวัลพระภิกขเนศทองคำสาขาบุคคลต้นแบบประจำปี2566ชมรมสายใหญ่ไทยแทนคุณแผ่นดินโดยหม่อมสุพรรณีชุมพลณอยุธยาให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีงานประกาศรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบแห่งชาติประจำปี2566โดยคุณขันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789สถาบันฝึกอบรมที่อยู่คู่คนไทยไม่ยาวนานถึง19ปีได้เข้ารับรางวัลพระภิกขเนศทองคำสาขาบุคคลต้นแบบประจำปี2566รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติคนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเด่นสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและจิตอาสาดีเด่นเพื่อพัฒนาองค์กรและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมสืบต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันณัฐทันชนกผลดีนะคะปัจจุบันนี้ เป็นเจ้าของสถาบันฝึกอบรม BNS 789นะคะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในงานบริการและก็รวมไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพภาวะผู้นำย่างก้าวเข้าสู่ระบบอาเซียนให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนเป็นระยะเวลา19ปีเต็มแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบนะคะในการตัดสินที่ได้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมารับรางวัลพระภิกขเนศทองคำสาขาบุคคลต้นแบบนะคะยังไงก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะคะกับสถาบันฝึกอบรม BNS 789ช่องทางที่จะติดต่อได้นะคะ0997894264ขอขอบพระคุณมากสำหรับรางวัลนี้ธุรกิจเป็นสถาบันฝึกอบรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในงานบริการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพภาวะผู้นำนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของหัวข้อย่อยจิตวิทยาในการขจัดข้อโต้แย้งนะคะแล้วก็จิตวิทยาในการสื่อสารการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ19ปีแล้วค่ะก็บรรยายให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวต่างๆฝากผลงานไว้ด้วยนะคะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ